ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานตลาดก็ลบลงมา16จุดนะคะแล้วก็มีจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่เส้น5วันพอดีนะคะโดยที่ตัว EMA 5วันนี่ก็ปรับตัวลงด้วยนะคะเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยให้สัญญาณขายออกมาแล้วนะคะ MACD ชะลอตัวนะคะก็มีแนวโน้มในทางลงนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะได้ลงมาที่ EMA 10วันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1181จุดนะคะซึ่งถ้าหากว่าหลุดต่ำจากนี้เนี่ยเราแนะนำว่าควรถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อนนะคะเพราะว่าแนวรับลำดับถัดไปที่เรามองไว้เป็น EMA 25เนี่ย อยู่ค่อนข้างห่างนะคะตอนนี้จะอยู่ประมาณ1160นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากวันนี้เห็นหลุด1181ก็ควรถอยออกมาก่อนดีกว่านะคะส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านย่อยจะเป็น1198นะคะแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือ1204ค่ะสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัวไทยคมจะวันนี้ลงให้ดูเป็นกราฟราย60นาทีจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาชนแนวรับ EMA 75แล้วก็เริ่มมีสัญญาณดีดกลับขึ้นมาได้นะคะโดยที่เครื่องมือทางเทคนิคก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีโอกาสจะรีบาวนะคะแนวรับจะอยู่ประมาณ 15.80 นะคะต้าน 17 ถึง 17.30 แล้วก็คัทลอสที่ 15.50 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว SC Asset นะคะตัวนี้แกว่งตัวในกรอบ up trend นะคะแล้วก็ยังน่าจะสามารถขึ้นต่อไปทดสอบกรอบบนของ trend line ได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือ RSI เนี่ยยังให้สัญญาณซื้อแล้วก็ MACD เนี่ยก็สามารถอยู่เหนือ signal line มาได้ตลอดนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 15.50 ถึง 15.30 นะคะแนวต้านจะอยู่ที่ 16.50 แล้วก็ cut loss ที่ 15.20 ค่ะถัดมา GFPT นะคะจะดูจากเครื่องมือ Modify เนี่ยส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาจากเขต Oversold แล้วก็ราคาหุ้นก็สร้างฐานอยู่ที่ 9.95 สตางค์มาพักใหญ่แล้วนะคะก็ดูแล้วมีดาวไซด์ต่ำนะคะถ้าหากว่าลงจากนี้ก็ไม่น่าลึกนักนะคะมีโอกาสลุ้นรีบาวมากกว่าแนวรับของ GFPT ก็จะอยู่ที่ 9.95 นะคะก็คือที่ฐานเดิมแล้วก็แนวต้าน 11 บาทคัทลอสที่ 9.85 ค่ะตัวสุดท้ายเราจะแนะนำขายนะคะก็คือตัว BJC เมื่อวานนี้นะคะเปิดสูงเปิดที่จุดสูงสุดของวันแล้วก็มาปิดที่ต่ำเลยนะคะแล้วก็ราคาหลุดต่ำกว่า EMA 10วันลงมาด้วยนะคะเครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณขายออกมาจากเขต overbought นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลงต่อนะคะแพทเทิร์นระยะกลางยังโอเคนะคะแนะนำขายแล้วลงมารอซื้ อเมื่ออ่อนตัวนะคะโดยที่มีแนวรับรอบใหม่อยู่ประมาณ35นะคะต้าน39แล้วก็คัทลอสที่33.50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ